ดเรื่องอะไรคะวันนี้ปิดอะไรปิดเรื่องอะไรอะไรดีล่ะจัดมาเลย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 ค่ะหมายถึงของว่างระหว่างประชุมเหรอหมายถึงของว่างระหว่างประชุมพูดถึงเมื่อวานนี้แน่เลยท่านนายกบ่นเรื่องของว่างเมื่อวานตอนเย็นๆมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างการประชุมก็เป็นธรรมเนียมก็จะมีคนจัดของว่างเสิร์ฟระหว่างการประชุมค่ะเมนูเมื่อวานนี้ก็จะเป็นผักขมอบชีสกับบราวนี่เป็นของคู่กันคู่กันมีน้ำชากาแฟน้ำเปล่าใช่ค่ะปรากฏว่านายกบ่นประชุมไปบ่นไปบ่นเรื่องอาหารว่างเ พิ่งรู้ว่านายกไม่ชอบบราวนี่อ่ะ แล้วไงนายกบอกว่ากินแล้วมันติดคอเพราะฉะนั้นคนที่จัดเบรกทุกประชุมของท่านนายกทุกกระทรวงรับทราบไว้รับทราบไว้นายกไม่ชอบบราวนี่นะคะ ผมก็จะว่าคนจัดของว่างที่ทำเนียบน่าจะรู้ละแต่ว่าคนจัดของว่างตามกระทรวงทบวงกรมที่นายกแวะเวียนไปเยี่ยมไปร่วมหารือไปร่วมประชุมนะรับทราบรับทราบกันตามนี้นะอย่าให้ซ้ำนะอย่าให้บ่นซ้ำอย่าให้บ่นซ้ำนะไปเดี๋ยวเป็นชั่วโมงนะค่ะหลายคนบอกอาการสวกำเริบเป็นทีหมายถึงท่านนายกประยุทธ์น่ารังเกียจตรงไหนอาการสวอาการสงวัยกำเริบเป็นทีก็คือบ่นอยู่นั่นแหละเห็นอะไรไม่ถูกใจก็บ่นขึ้นมาธรรมดาบ่นบ่นเป็นชั่วโมงบางครั้งเอาไปบ่นออกอากาศอีกอย่างเช่นอาหารบนเครื่องการบินไทยมันไม่ได้เรื่องไปบ่นออกอากาศเป็นชั่วโมงแต่ก็ได้ผลนะการบินไทยปรับปรุงทันทีเลยปรับปรุงทันทีเลยเราจะปิดท้ายด้วยบราวนี่ค่ะให้ดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงเสียดายคุณผู้ฟังคงไม่ได้เห็นหน้าตาบราวนี่ก็คงจะต้องรู้จักนะส่วนคุณผู้ชมนะประชดหรือจะแดกดันหรือจะกระหน้ากระแหนก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยเราจะปิดท้ายรายการด้วยภาพบราวนี่หลักรูปแบบที่น่ารังเกียจของนายกลุงตู่แต่เป็นที่ชอบของใครหลายคน และเราสองคนก็ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ